ได้ดีไหมน้ำตาลนี้เนาะห้องตรงนี้ก็เดี๋ยวมีช่วงไม่ได้ฟังนิดนึงอ่ะว่าว่าไม่เป็นไรเอชูออกไปจากที่นี่แล้วอืมไปอยู่ข้างบนทอี่ะนี้สิ่งที่อืมสิ่งเดียวที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือห้องไฟฟ้าที่เป็นงานระบบทีอนืี้มถ้าห้องไฟฟ้าเนี่ยดีสุดเราจะเอาไว้ตรงไหนดีเราก็เอาห้องต้อนรับกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เป็นห้องต้อนรับใช่ไหมแล้วห้องเก็บของก็อาจจะดันไว้ในสุดอือหือเลยแล้วมันจะมีห้องจริงห้องมันก็มีห้องอะไรได้เยอะแยะอย่างเงี้ยห้ซอง้ไอฟนฟ้าช่วยซ้อนอีกสีหนึ่งได้ไหมครับยังไงนะครับคือ AHU ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะต้องมีเสาไปตั้งรับมันเนี่ยอยาก AHU อ๋อครับคือมันจะมีเสาไปเกะกะถ้าเกิดว่าคือไม่อยากให้ AHU อยู่เหนือห้องต้อนรับอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเหนือห้องเก็บของได้อะไรเงี้ยครับก็คือจะมีเสาตั้งตรงมุมใช่ของห้องใหญ่ข้างบนตอนนี้ AHU น่าจะอยู่อะไรน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับASU น่าจะเป็นที่อยู่ข้างบนต้อนรับไงอ๋อมันจะมีเสาเหล็กนิดหน่อยผมว่าพอไหวฮะมันจริงๆการถ่ายน้ำหนักที่ดีที่สุดก็คือเสามันก็อยู่ตรงตำแหน่งในตัวเครื่องอ๋อมันจะไม่ได้อยู่ตรงมุมห้องใช่ไหมใช่ใช่มันจะไปถ่ายหลบอะไรยุ่งยากแปลว่าใต้มันควรจะเป็นห้องเก็บของใช่อ๋อก็น่าจะได้งั้นอย่างนี้ผมยังไม่ดูละเอียดแต่ว่าถ้าคิดไวๆก็อาจจะเอาห้องต้อนรับอาจจะกว้างขึ้นห้องต้อนรับอาจจะเป็นอยู่ดูตามสนามบอลอ่ะเป็นห้องใหญ่แต่ว่าไม่ลึกมากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นห้องต้อนรับให้หน้ากว้างมันแล้วมีเป็นกระจกอะไรก็แล้วห้องเก็บของมันก็เป็นรูปตัวอย่างนี้ก็ได้ห้องเก็บของมันว่าเป็นห้องยึกยึกใหญ่มากเลยนะเป็นห้องเล็กๆแล้วซุกเลี้ยวไปได้แล้วมีห้องไฟฟ้ามาอยู่เนี่ยยังคิดไม่ออกห้องไฟฟ้าเอาไว้มุมๆก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยห้องไฟฟ้าอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วไม่ติดแล้วก็เอาไปไว้ข้าง AHU สิข้าง AHU ถ้ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกับชั้นล่างได้ยิ่งดีมากมันสื่อไฟฟ้าแต่ไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวนะคือตอนนี้ชั้นล่างก็เป็นห้องว่างๆหรอนี่วาดชั้นบนอยู่ใช่ไหม AHU สีเขียวชั้นสวมสีเขียวคือห้อง AHU ที่อยู่ชั้นตอนนี้มันขึ้นไปอยู่ชั้น4แล้วส่วนชั้นในห้องประชุมแปลว่ามันจะเป็นไซส์แปลกๆงงเดี๋ยวนะทำไมคือตอนเนี้ยห้อง SU ไม่มีแล้วขึ้นไปอยู่ชั้น4แล้วก็ตอนนี้ฟังก์ชันเป็นไซส์เดิมไซส์ห้องรับห้องต้อนรับเหมือนเดิมใช่ในห้องต้อนรับเหมือนห้องต้อนรับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นนิดนึงคือว่าไอห้อง SU ที่อยู่ชั้น4มันจะอยู่คร่อมประมาณนี้ขนาดประมาณ9เมตรครึ่งคูณ4เมตร50 4เมตร60แล้วมันอาจจะมีเสาถามพี่นัทเก่านิดนึงแล้วตอนมันอยู่ตำแหน่งเดิมไม่เห็นต้องมีเสาเลยอ้าวก็พื้นมันรับได้แล้วไงพื้นรับโหลดได้ตรงนั้นน่ะจำไม่ผิด1ตันมั้งโพสใช่ไหมรู้สึกเป็นโพสไหมลึกเข้าไปตรงนั้นใส่ไลท์โหลดไว้อยู่นะตรงนั้นมันอาจจะมีเสามาระเกะระกะในห้องใช่เพื่อรับเออยู่ข้างบนทำให้ไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยไม่ควรจะเป็นห้องอะไรที่มันมีฟังก์ชันเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเสานู่นเสานี่มันก็คงไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยมองว่าไอ้ห้องต้อนรับอ่ะถ้าไว้ตามตำแหน่งเดิมอาจจะไม่ดีก็เลยก็คือสมมติว่าห้องต้อนรับเป็นยาวๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ข้างหลังเป็นทึบๆไปใช่คือจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วสมมตินะอันนี้คือห้องไฟฟ้าอันนี้คือเก็บของอะไรอย่างนี้ถูกปะใช่
โอเคแล้วผนังข้างหลังนี่คืออะไรล่ะจะปิดทึบไปตรงไหนอันเนี้ยตรงที่เป็นเสาโผล่มาตรงที่เป็นเสากลมตรงเป็นเสาโผล่ออกมาสมมติว่าอันนี้เปิดประตูเข้าไปห้องไฟฟ้าแล้วก็ทำให้มันเป็นโล่งๆอย่างนี้ไปเลยได้ไหมอ๋อได้ไม่ต้องปิดก็ได้คืออันเนี้ยเป็นพีแคสก็จะเอาของเข้าไปเก็บก็ได้เราไม่รู้หรอกมันจะมีตู้ไฟฟ้าขวางอยู่ครับบางทีการเดินผ่านไอ้ไฟฟ้าที่มันมีแรงสูงอ๋อไม่ผมว่าจริงๆห้องไฟฟ้ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบเท่านี้แล้วมีประตูเดี๋ยวลองไปจัดดูอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงตำแหน่งให้โอเคแล้วก็ห้องต้อนรับก็เป็นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเอาหน้ากว้างจะได้มองเห็นเวทีได้จริงๆอาจจะแบบเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันต้องมีมีเดียทีมีเดียซัมติงห้องมันอาจจะเป็นไซส์แปลกๆประมาณนี้ไหมเออหน้ากว้างจะสัก6 เมตรกว่า6.5 เมตรอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้น่าจะประมาณ3ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ3อ่ะคิดว่าน่าจะประมาณ3นิดๆ 3.1.2 โอเคจ้ะโอเคได้แนวทางแล้วครับหมดละพี่ก๊อฟพอเมื่อกี้พอดีเพิ่งกดแล้วเริ่มกดเลยขอย้อนกลับไปดูเมื่อกี้รูปด้านข้างที่พี่บอกแนวที่น่าจะใช้เดินท่ออันนี้ป่ะใช่ๆๆจะได้เรคคอร์ดไปงั้นลบเขียนนี้ก่อนน้ำตาลฝากเคลียร์ช่องเคลียร์อะไรนะเคลียร์ฝากเคลียร์ที่เขียนบนหน้าจอหน่อยทำยังไงมันจะมีรูปผมเคลียร์ได้ผมเคลียร์ได้ผมเป็นโฮสต์เคลียร์แล้วก็เรามีห้อง HU อยู่บนชั้นลอยตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เดินท่ออะไรก็ตามอยู่ในทัชใต้ทัชอะไรข้างบนแล้วค่อยจังหวะนี้เราค่อยลงมาเพื่อที่จะมาเข้าไอ้กำแพงหนาๆเนี่ยแล้วมันก็จะเดินอยู่บนแนวคานชั้น4ระดับ 4.2 ระดับระดับบนของบนคานชั้น4ระดับบนชั้น4แล้วก็เป่าหัวเซตออกมาที่คนแปลว่าอันนี้พี่ต้องมันเกี่ยวไหมพี่ถ้าหัวจ่ายมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมอ๋อความเร็วลมมันพออยู่แล้วครับมันจ่ายลงมาได้4เมตรไม่มีปัญหาครับนี่ก็ธรรมดาโอเคขอบคุณครับพี่ก็ประมาณนี้ฮะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องดีไซน์กันแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเราโอเควิศวะกับสถาปัตย์ให้มันจบก่อนของเรามันตามได้โอเคก็หมดแล้วฮะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่พินาไปครับเดี๋ยวอัปเดตเจ้าไว้พรทุกคนครับผมจ้าพระเจ้าไว้พรจ้าว่าไงวะเดี๋ยวผมเอ็นให้กันเอ็นไงวะ